รัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของอะโวคาโดครับคุณผู้ฟังครับแม่ช่วงนี้ต้องบอกเลยนะนี่เป็นอีกหนึ่งผลไม้ยอดนิยมครับคุณผู้ฟังครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุเรียนมังคุดอะไรต่ออะไรนี่มากันแล้วแล้วก็ช่วงนี้อะโวคาโดก็เยอะทีเดียวเหมือนกันหลากหลายสายพันธุ์เลยครับคุณผู้ฟังมาทั้งจากต่างประเทศมาทั้งในประเทศที่มันพัฒนาสายพันธุ์มีอะไรต่ออะไรเหมือนกันวันนี้เขาปลูกได้ในหลายพื้นที่คุณผู้ฟังแล้วไม่ใช่ปลูกในหลายพื้นที่อย่างเดียวนะครับเขามีขยับเรื่องของกลวิธีเทคนิคในการปลูกเขาไม่ต้องลงดินเขาลงในเข่งแล้วก็ได้ผลผลิตด้วยเหมือนกันอันนี้น่าสนใจเลยนะแล้วเขาขยับพัฒนาสายพันธุ์ไปเยอะทีเดียวครับวันนี้เราสนทนากับคุณเฉลิมชัยโหบางหรือว่าคุณเอ๋นะครับท่านนี้เป็นเจ้าของ Secret Farm ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับคุณเอ๋อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเอ๋ครับครับผมสวัสดีครับคุณเอกรัตน์ครับคุณเอ๋ผมดูข้อมูลแล้วโอ้ยตาโตเหมือนกันนะคือความเข้าใจของผมอะโวคาโดมันเหมือนกับเป็นไม้เมืองหนาวนะมันต้องปลูกในพื้นที่ที่มันเหมาะสมอากาศดีแต่ดูนี่ไม่ใช่แล้วนี่มันปลูกได้ในหลายพื้นที่และที่สำคัญอยู่ในเข่งก็ออกลูกได้ด้วยเหมือนกันคุณเฉลิมชัยไปยังไงมายังไงถึงมาทำเรื่องราวเหล่านี้ครับเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เป็นพนักงานประจำนะครับครับผู้จัดการแผนกไอทีทีนี้พอดีผมมาสนใจเรื่องเดี๋ยวนะผู้จัดการแผนกไอทีครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผลไม้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกษตรกรรมเกษตรกรเลยไม่เกี่ยวเลยครับแล้วมาสนใจได้ยังไงครับพอดีผมสนใจพวกแต่ตอนยังทำงานอยู่ผมสนใจพวกไม้เมืองหนาวครับเริ่มต้นจากไม้เมืองหนาวก่อนก็คือเรามีการนำเข้าไม้เมืองหนาวจากต่างประเทศครับมาทดลองปลูกแล้วหลายสายพันธุ์นะครับครับแล้วทีนี้ไอตัวไม้เมืองหนาวที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมันเป็นพวกแอปเปิลพวกแพรพวกพามพวกคุณอะไรเงี้ยครับทีนี้เราเลือกเอาสายพันธุ์ที่มันเป็นโลชิลหมายถึงว่าต้องการความหนาวเย็นช่วงสั้นๆนะครับแล้วมันสามารถสะสมกาดอกได้เอาพวกเนี้ยเรามาทดลองปลูกดูก่อนแต่ว่ามันปลูกแล้วมันออกดอกได้จริงออกลูกได้จริงแต่ว่าลูกมันเล็กลูกมันเล็กมันไม่สามารถทำเชิงธุรกิจได้ครับครับผมก็เลยจากด้วยความที่เราสะสมสายพันธุ์ทั้งเขตร้อนเขตหนาวเนี่ยท้ายสุดเราเห็นว่าไม้เมืองหนาวฝืนธรรมชาติอ่ะมันก็ไม่เวิร์คครับมันพอได้แต่ว่ามันเล็กใช่มันไม่คุ้มแล้วมันทำเป็นแบบเชิงธุรกิจไม่ได้ปลูกไว้แบบโชว์เท่ๆอะไรเงี้ยได้ครับปลูกไว้อวดเพื่อนนะได้คือว่าไอ้เนี่ยเราปลูกได้เหมือนกันนะเรามีรูปเหมือนกันแต่ลูกเรามันอาจจะเล็กหน่อยนะแอปเปิ้ลแคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยต้องขยับต่อยอดไปอีกใช่ครับก็เลยเผาๆไอ้พันธุ์ไหนที่มันไม่รู้ว่าไม้ตัวไหนเนี่ยที่มันออกลูกแล้วมันไม่ได้มาตรฐานเราก็ยังมีเก็บไว้อยู่แต่ว่าเราเบรกไว้ก่อนเราไม่ไปต่อแต่ว่ามาดูว่าเนี่ยอะโวคาโดมันได้ครับก็จะมาเน้นในตัวที่มันได้ผลดีๆในพื้นที่ราบเนี่ยครับก็คือจะมีพวกอะโวคาโดมีละมุดยักษ์เม็กซิโกอะไรพวกเนี้ยตระกูลพวกเนี้ยพอได้เราก็เลยมีการสะสมสายพันธุ์แล้วก็ดูว่าสายพันธุ์ไหนมันออกง่ายก็คือคุณเอ๋เนี่ยไปกว้านมาเลยล่ะผลไม้เมืองหนาวไม้เมืองหนาวทั้งหลายแหละเอาพันเอาเมล็ดพันมาลองทดลองปลูกดูแล้วก็คัดเลือกแล้วว่าตัวไหนมันผ่านตัวไหนมันไม่ผ่านผ่านหมายถึงมันต้องได้ขนาดด้วยนะถึงมันจะเล็กกว่ามันก็ต้องอย่าเล็กจิ๋วเลยอันนั้นก็ใช้ไม่ได้แล้วก็มาสรุปอยู่ตรงที่อะโวคาโดเนี่ยใช้ได้ละมุดยักษ์เม็กซิโกนี่ใช้ได้นี่คือสายพันธุ์ที่ผ่านการพิสูจน์และคัดสรรมาละครับผมแล้วคุณเอกก็ต้องต่อยอดมันไปอีกคือมันได้แล้วมันก็ต้องขยับต่อจากนั้นอีกใช่ไหมไม่ใช่แค่ปลูกได้แล้วก็งั้นทดลองปลูกไปครับก็คือตอนนี้สะสมตัวอะโวคาโดเนี่ยครับคือมันยังมีพันธุ์ใหม่ที่เราสะสมด้วยแล้วก็พันธุ์เก่าๆที่เราทดลองแล้วจนออกดอกออกลูกให้เห็นเป็นประจักษ์ว่ามันดกจริงมันรสชาติมันดีมันอร่อยอย่างเงี้ยครับอะโวคาโดเนี่ยมันชอบหน้าหนาวหรือจริงๆคือมันมีวิธีการที่ทำให้มันเขาเรียกอะไรนะไปหลอกมันอะให้มันเหมือนกับมีธรรมชาติของความหนาวอยู่แล้วก็ออกดอกออกลูกได้มันต้องมีเทคนิคด้วยไหมผมมองว่าอย่างนี้นะครับอะโวคาโดอ่ะคือบ้านเราอ่ะเข้าใจอาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงว่ามันอาจจะต้องเป็นไม้เมืองหนาวอะไรนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับโลกเนี่ยเขามองว่าเป็นไม้เขตร้อนกึ่งร้อนจริงๆแล้วสายพันธุ์ที่เราปลูกมันเขาจะแบ่ง
แบ่งเนี่ยเป็นไทป์ A ไทป์ B ก็คือไทป์ A เนี่ยคือเกสรตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขาจะบานแล้วพร้อมผสมไม่พร้อมกันแต่ถ้าเป็นไทป์ B เนี่ยจริงๆแล้วปลูกต้นเดียวนี่มีลูกได้เลยก็คือเกสรตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอยู่ในต้นเดียวกันผสมด้วยตัวมันเองได้นะได้เออนี่ผมก็เข้าใจมาตลอดว่ามันเป็นไม้เมืองหนาวนะแต่จริงๆคือไม่ใช่ละมันจัดอยู่ในประเภทที่แบบหนาวๆร้อนๆได้เหมือนกันได้ใช่ครับอืมแล้วแต่ว่าที่เราปลูกแล้วมันไม่ค่อยติดลูกในบางสายพันธุ์อย่างเช่นแฮทเนี่ยมันคือการปลูกกลุ่มไทป์ A เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกลุ่มไทป์ B เนี่ยเขาจะไม่ติดลูกหรือว่าติดลูกเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากอะไรเงี้ยครับที่คุณเอเอามาอะโวคาโดทุกสายพันธุ์เลยไหมที่ปลูกในพื้นที่ราบไม่ต้องอยู่ในที่สูงไม่ต้องหนาวมากเนี่ยแล้วมันออกดอกได้ตามที่เราตั้งเป้าตั้งประสงค์ไว้เลยเนี่ยใช่ครับคือส่วนใหญ่ที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยผมดูแหล่งที่มาก่อนครับส่วนใหญ่แล้วเอาให้มันใกล้เคียงกับภูมิอากาศบ้านเราที่เป็นพื้นราบนะที่เอาแบบที่สูงพอเราเอาแหล่งที่มาที่มันใกล้เคียงกับบ้านเราเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ออกดอกลูกได้ง่ายกว่าที่เราจะไปเอาแบบที่สูงที่หนาวอะไรเงี้ยครับครับคือเราต้องคัดสรรมาก่อนแล้วว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มันน่าจะใกล้ๆกับเราเรามันจะต่อยอดได้ตอนนี้ที่เราทำเฉพาะอะโวคาโดนะคุณเอ๋สายพันธุ์ยอดนิยมเลยที่เราทำเนี่ยมีอยู่กี่สายพันธุ์ครับผมเห็นมันมีอะไรนะมีทั้งลูกกลมๆ มีลูกลีๆลูกยาวๆลูกยาวแล้วเล็กลูกยาวแล้วใหญ่โอ้เยอะไปหมดอ๋ออย่างของผมเนี่ย เริ่มแรกเนี่ยก่อนที่034จะเอาเข้ามาจากเวียดนามก่อนที่จะมาดังเนี่ยผมก็เอาเข้ามาก่อนมีแรกๆมี034มีพวกไลท์เมล็ดมีลูกยักษ์ของทางเวียดนามก่อนที่จะมาสะสมสายอเมริกาหรือว่าสะสมของไทยก็มีของไทยที่เป็นแบบว่าปลูกพ่อมาเน็ตแล้วคัดสายพันธุ์ที่ดีขึ้นมาแล้วเขามีการจดทะเบียนหรือตั้งชื่อเฉพาะถิ่นอย่างพลอยจันทร์นี่ผมก็ไปสะสมมาคือไปสะสมมาหลายที่เลยครับปลูกในพื้นที่ของเราเนี่ยแล้วเราก็ทดสอบว่าพันธุ์ไหนมันอร่อยคือจริงปลูกได้ครับแต่ว่าถามว่าอร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาวัดกันอีกทีแต่จริงๆความอร่อยก็มีคนชอบต่างกันอีกบางคนก็ชอบแบบมันบางคนก็ออกหวานๆนิดนึงบางคนก็อาจจะแบบแห้งๆบางคนก็แบบครีมมี่นิดๆอะไรเงี้ยแล้วแต่รสนิยมเราต้องปลูกหลากหลายสายพันธุ์เพื่อที่จะตอบโจทย์คนที่เขาชอบกินหลายแบบครับแต่มันก็ต้องเขาเรียกอะไรนะต้องดูแลมันเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่ามันถึงจะได้หรืออีกนายหนึ่งคือที่เขาชอบพูดกันคือสมมติเอามาจากที่พื้นที่หนึ่งพอมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วเหมือนกับมันกลายพันธุ์ปรากฏว่ามันกลายพันธุ์แล้วมันดีขึ้นมันก็กลายเป็นพันธุ์ใหม่อย่างนั้นหรือเปล่าส่วนใหญ่พันธุ์ที่เจอในไทยอ่ะการเพาะเมล็ดแล้วมันกลายพันธุ์ที่ดีมันมีทั้งดีแล้วไม่ดีนะแต่ว่ากลายพันธุ์แล้วดีเนี่ยก็มีไม่เยอะแต่ว่าก็เริ่มคัดสายพันธุ์แล้วก็ตั้งชื่อเฉพาะถิ่นกันแล้วทางใต้ก็มีทางอีสานก็มีจะเริ่มมีแบบเฉพาะถิ่นว่าสวนเนี้ยปลูกมาเป็นสิบต้นเลยแล้วบังเอิญมันเกิดพันธุ์ที่ดีขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาไปจดชื่อเป็นของตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะทำพันธุ์ขายได้ให้คนที่รู้จักได้ครับคือถ้ามันกลายพันธุ์แล้วเนี่ยมันต้องต่อยอดที่ไอพันธุ์ที่มันกลายเนี่ยให้มันคงที่แล้วก็เขาเรียกอะไรนะต่อไปได้ให้มันอยู่อย่างเงี้ยคือเพาะไปมันต้องไม่กลายไปจากเดิมมันถึงจะใช้ได้ใช่ไหมคุณเอ๋ใช่ครับเราต้องขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดหรือไม่ก็ทาบติดเพื่อจะคงสายพันธุ์ให้มันเหมือนเดิมเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องขององค์ความรู้เหมือนกันนะคุณเอ๋นะครับแล้วก็อะโวคาโดเนี่ยมันมีต้นฤดูกลางกลางฤดูกลางแล้วก็ปลายคือหมายถึงว่าไปแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาจะออกดอกไม่พร้อมกันแก่ก็ไม่พร้อมกันบางสายพันธุ์เลี้ยงลูกนานมากเกิน150วัน200วัน300วันแล้วแต่สายพันธุ์ทำให้ถ้าเราปลูกหลายๆสายพันธุ์เนี่ยเราจะมีผลกินได้เกือบทั้งปีโอ้อันนี้ไม่ขึ้นกับฤดูกาลหมายถึงในไทยนะคือฤดูกาลน่ะมันก็ขึ้นอยู่แต่ว่าไอ้คำว่าฤดูกาลนี่หมายว่าฤดูของแต่ละสายพันธุ์มันก็ไม่ตรงกันอย่างสายพันธุ์ไร้เมล็ดของผมครับจะเริ่มมีดอกช่วงประมาณมีนาเมษาก่อนจะมาแก่ก็เดือน8เดือน9แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพันธุ์เตี้ยเวียดนามหรือชมพูสยามอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ออกดอกตั้งแต่ประมาณพฤศจิกาธันวาแล้ว
บางทีช่วงต้นฝนก็เริ่มแก่แล้วครับอ๋อคือผมก็เข้าใจว่าเนี่ยมันต้องช่วงนี้แหละเพราะช่วงนี้อะโวคาโดเยอะมากเลยหลากหลายสายพันธุ์เลยนะเออแต่จริงๆคือมันแต่ละสายพันธุ์มันออกช่วงออกดอกออกผลเนี่ยไม่ตรงกันมันทำให้มันเหลื่อมกันได้แล้วมันดูแลต่างกันไหมคุณเหนแต่ละสายพันธุ์เนี่ยดูแลเหมือนกันครับจริงๆแล้วอะโวคาโดเนี่ยโรคแมลงน้อยมากเมื่อเทียบกับไม้ตัวอื่นนะที่ผมปลูกมานะอะโวคาโดนี่แทบไม่มีอะไรมากวนเลยครับแล้วเราก็ปล่อยตามธรรมชาติคือเริ่มแรกเนี่ยเราปล่อยตามธรรมชาติก่อนเพื่อที่จะดูว่าแต่ละสายพันธุ์ปลูกในที่เดียวกันเขามีช่วงฤดูกาลช่วงไหนจากที่ทดลองมาหลายปีเขาจะออกดอกแล้วก็แก่ช่วงเวลาตั้มๆกันเกือบทุกปีครับแต่ว่ามันจะเหลื่อมกันในแต่ละสายพันธุ์อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราบันทึกสถิติไว้ครับเราจะรู้เลยล่ะว่าสายพันธุ์นี้ช่วงนี้ถึงช่วงนี้แน่ๆใช่โอ้โหนี่ทีเด็ดเหมือนกันนะแล้วราคาของแต่ละสายพันธุ์มันจะต่างกันไหมหมายถึงทั้งตัวผลผลิตด้วยรวมไปถึงตัวต้นพันธุ์ของมันด้วยเรื่องทั้งผลผลิตแล้วก็ต้นพันธุ์เนี่ยจริงๆแล้วราคาต่างกันมากจากที่ผมไปรวบรวมสายพันธุ์ของในไทยก่อนเนาะยังไม่พูดถึงต่างประเทศเนี่ยแต่ละสวนจะมีการตั้งราคาทั้งกิ่งพันธุ์แล้วก็ราคาผลเป็นของตัวเองอย่างบรูนี่อย่างเงี้ยครับที่เขาปลูกเขาขายกิโลละ250อย่างเงี้ยเขาจะมีแต่ละส่วนที่เขามีเอกลักษณ์หมายว่าตั้งพันธุ์ขึ้นมาเองก็จะมีราคาที่ตัวเองกำหนดขึ้นมาเองยอดครับแต่ที่ยอดนิยมในไทยก็จะมีอยู่ไม่กี่สายพันธุ์ด้วยหรือเปล่าคุณเอ๋จริงๆในไทยนี่ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นเมืองถ้าโดยทั่วไปตามร้านที่มีขายกันเป็นแนวยาวๆครับครับเขาจะใช้พันธุ์ขึ้นเมืองซะส่วนใหญ่ที่เป็นพันธุ์ที่แบบแถวปากช่องก็จะมีพันธุ์ที่เขาส่งเสริมในการปลูกอย่างพวกพันธุ์ที่เป็นที่เรามีนานแล้วอย่างเช่นพวกอิงเกอร์ตันพีเดอร์สันหรือว่าแฮกเรื่อยเนี่ยครับมันจะมีหลายสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์พื้นฐานที่หลายๆร้านก็จะมีขายแต่ว่าแต่ละตัวก็ราคาต่างกันนิดนึงครับโอ้แต่ว่าช่วงแรกๆก่อนหน้านู้นอะโวคาโดนี่จัดว่าเป็นผลไม้ที่ราคาสูงไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคุณเฉลิมชัยใช่ครับอตอนนี้มีการนำเข้าจากเวียดนามด้วยใช่ใช่เข้าจากเวียดนามด้วยต่างกันไหมคุณเฉลิมชัยหมายถึงผลผลิตที่ได้จากในประเทศไทยเมื่อเทียบกับผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านหมายถึงคุณภาพความอร่อยของมันจากที่ปลูกครับมันไม่ต่างแต่สิ่งที่มันต่างคือความแก่อ่อนในการเก็บใช่เพราะว่าอย่างสายพันธุ์ที่เป็นปัญหาคือต้องบอกว่าปัญหาของเกือบทุกที่เลยตอนนี้คือเก็บไม่แก่เหตุผลคือว่าตอนสุกเขาสีเขียวก็คือกลายเป็นว่าการดูตุ่มน้ำมันหรือการดูขั้วที่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองมันใช้ไม่ได้จริงอะครับผมแยกแยะไม่ได้เลยนะคุณเอ๋คือลูกมาเนี่ยที่เขาขายในตลาดมันมาเขียวๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามันสุกแล้วหรือยังไม่สุกใช่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหลายสวนเริ่มหันมาเน้นสายพันธุ์ที่นอกจากอร่อยแล้วเนี่ยเริ่มแก่แล้วเปลี่ยนสีที่มันออกสีน้ำตาลใช่ออกเป็นสีดำออกเป็นสีน้ำตาลออกเป็นสีแดงเนี่ยครับเพราะหลายสายพันธุ์อย่างนี้คุณแบบสีแดงสีม่วงแม่ค้าก็จะบอกอะไรนะบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นเขียวๆนะถ้าเขย่าแล้วมันหลวมๆเนี่ยแปลว่าสุกหมายถึงเม็ดมันหลวมใช่ไหมคือจริงๆแล้วมันดูไม่ได้ 100% อย่างบางสายพันธุ์ที่มันสุกเขียวเนี่ยคือต้นเดียวกันเขาติดไม่พร้อมกันแต่ว่าถึงเวลาล่วงมาลูก2ลูกที่มันแก่ครับครับเราไม่สามารถการันตีว่าทั้งต้นเนี้ยมันแก่เพราะเท่ากันหมดพอเราเก็บมาลูกไหนที่มันแก่ไม่มากเอาไปวางไว้มันสุกก็จริงแต่มันจะไม่ค่อยอร่อยเพราะมันยังถือเป็นตัวอ่อนอยู่มันยังไม่สะสมมาเต็มแบบนะนี่น่าสนใจถือว่าเป็นองค์ความรู้เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยปลูกมาเลยอ่ะคุณเอ๋ถ้าเกิดว่าเอามาทดลองปลูกเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนอะไรที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษไหมคุณเอ๋อก็คืออะโวคาโดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับครับเขาไม่ชอบพวกน้ำแฉะน้ำขังมันมีโอกาสรากเน่าสูงมากแต่ถ้าเกิดว่าเราจะปลูกพวกเขาเนี่ยถ้าบนพื้นที่ที่เรามันอาจจะไม่เหมาะสมเนี่ยครับแล้วก็เน้นมาลองปลูกในเข่งดูเนี่ยแหละที่จะถามเนี่ยแหละว่าทำไมมันถึงไปอยู่ในเข่งมันถ้าดูต้นมันก็ใหญ่นะแต่ไปอยู่ในเข่งมันเหมือนแกนเป็นต้นเล็กๆแต่มันก็ออกลูกออกดอกได้เหมือนกันครับ
คือเรื่องในเข่งเนี่ยเดิมทีแล้วของผมมันเป็นที่ท้องนาทีนี้บางปีเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยน้ำใต้ดินมันสูงน้ำค่อนข้างแฉะเลยครับก็เลยกลายเป็นว่าปลูกต้นไม้อะไรไปบางทีสองปีสามปีมีน้ำท่วมมาทีนึงอะไรเงี้ยต้นไม้มันมีการตายมีการใบเหลืองอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองปลูกในเข่งดูครับเริ่มแรกเราก็จะมีการปลูกในเข่งไซส์เล็กไซส์กลางๆไซส์ใหญ่เนี่ยครับทดลองดูนี่สิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าปลูกในไซส์เล็กอย่างเข่ง20บาทอย่างเงี้ยครับก็คือปลูก1ปี2ปีมันสามารถออกดอกติดลูกได้เลยทั้งที่ต้นเล็กๆเนี่ยนะใช่แต่ว่ามันก็ได้ผลตามขนาดต้นนะครับก็คือมันอาจจะไม่ดกมากออกลูกก็ติดลูกได้น้อยหน่อยแต่ได้กินในเข่งใหญ่ครับก็จะออกลูกได้ค่อนข้างเยอะอย่างนี้เท่ากับถ้าปลูกในเข่งได้จะเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆเลยนะคนที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรมีอะไรอย่างเงี้ยนะทำสักต้นสองต้นแล้วก็ได้ทานเหมือนกันนี่เป็นผลผลิตตัวเองก็ทำได้ใช่ไหมคุณเอ๋ทำได้ครับคือยิ่งปัจจุบันนี่มันมีสายพันธุ์ที่แบบว่าออกลูกได้ทั่วไปให้เราเลือกเยอะขึ้นครับผมก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราอาจจะอยู่กรุงเทพหรือว่าอาจจะอยู่ทางที่ภาคกลางหรือภาคใต้เนี่ยเราปลูกอะโวคาโดเนี่ยถ้าเราพื้นที่น้อยๆเราก็ปลูกในเข่งแล้วก็เลือกสายพันธุ์ที่มันไม่ต้องผสมข้ามปลูกต้นเดียวก็มีลูกได้อะไรเงี้ยครับครับก็ต้นไม่ต้องโตมากด้วยนะไม่ต้องลงดินแล้วต้นสูงๆต้นอยู่ในเข่งนี่แหละแล้วก็ตัดแต่งให้มันออกดอกได้ในแต่ละปีแล้วก็ได้ทานเป็นผลผลิตของเราอย่างเงี้ยได้นะต่อหนึ่งต้นต่อหนึ่งเข่งเนี่ยคุณเอ๋ถ้าสมมติว่าผมจะสนใจเอามาลองปลูกดูมันตกราคาสักประมาณสักเท่าไหร่ครับแต่ละสายพันธุ์เลยนะอ๋อของผมเนี่ยตอนนี้มันจะมีขายอยู่ไม่กี่สายพันธุ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวไร้เมล็ดตัวไร้เมล็ดก็อยู่ที่ต้นละ300ไม่รู้ส่งแต่ผมตอนนี้คือส่งต้นเสียบยอดอยู่ในถุงดำนะครับไม่ได้ขายเป็นเข่งเพราะว่ามันค่อนข้างหนักเรื่องการขนส่งเพราะมันจะขนยากเอาอยู่ในถุงดำเนี่ยแหละแล้วก็ไปลงเข่งเอาเองเดี๋ยวแนะนำให้อย่างนั้นเลยก็ไม่สูงนะต้นละ300แล้วพอเอามามันสักกี่ปีจะได้ทานผลครับคุณเอ๋ถ้าเราปลูกในเข่งเล็ก20บาทอ่ะปีที่2เริ่มมีดอกติดลูกได้แล้วแต่ถ้าเราปลูกในเข่งใหญ่ก็คือ3ปีปกติเพราะว่าโดยปกติเอาคาโดเนี่ย3ปีมีผลแต่ถ้าเราปลูกในเข่งเล็กอาจจะมีผลเร็วหน่อยแต่ว่ามันไม่ผลไม่เยอะตัวต้นมันก็โตช้าที่เราอยากให้มีผลเร็วด้วยแล้วได้ผลเยอะด้วยก็คือปีแรกก็อยู่ในเข่งเล็กแล้วปีถัดจากปีที่2ไปก็ใส่เข่งใหญ่ย้ายเข่งให้มันแต่เขาก็จะขยายต้นแล้วก็มีผลเยอะขึ้นเรื่อยๆอ๋อสรุปคือ1ปีเนี่ยถ้าอยู่ในเข่งเล็กได้ทานละแต่ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์มากนักถ้าอยากให้มันโตหน่อยนึงก็ย้ายเข่งมันให้มันเข่งใหญ่ขึ้นใช่แล้วราคาอย่างนี้ก็จับต้องได้นะทดลองกันได้ใครที่ชอบทานอะโวคาโดนะคุณเฉลิมชัยติดต่อช่องทางไหนคุณเฉลิมชัยถ้าอยากสนใจอยากขอความรู้อยากได้ต้นพันธุ์อยากได้ตัวสายพันธุ์แปลกๆนะครับคุณเอกครับครับผมก็เข้ามาดูได้ที่เพจ Facebook นะครับ Secret Farm ครับผมเข้ามาดูแล้วในเพจโอ้ยมันโอ้ยไม่ใช่มีเฉพาะอะโวคาโดนะนี่พุทราซาจากไต้หวันก็มีครับผมโอ้ก็คือผมอ่ะสะสมสายพันธุ์ทั่วโลกเนาะอันไหนที่เป็นพันธุ์ใหม่ๆแปลกๆผมก็จะเอาบางอย่างก็มาทดลองปลูกพอมันเห็นผลแล้วเราก็ทำต้นพันธุ์ขายด้วยอะไรเงี้ยอุ้ยจริงๆมีเยอะเลยนะแล้วโอ้นี่ผมไล่ลงมาข้างล่างมีแจกต้นอะโวคาโดได้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าใครสนใจอินบ็อกซ์ถามใน Secret Farm เข้าไปพูดคุยสอบถามขอความรู้หรืออยากได้สายพันธุ์แปลกๆใหม่ๆนี่ปรึกษาคุณเอได้เลยนะครับขอบคุณมากๆคุณเอครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ๋นะครับคุณเฉลิมชัยโหบางครับเป็นเจ้าของ Secret Farm นะครับอยู่ที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับโอ้โหเขามีผลไม้ต่างประเทศหลากหลายไม้เมืองหนาวเยอะแยะทีเดียวเหมือนกันคุณฟังถ้าสนใจนะปลูกอะโวคาโดในเข่งได้ครับนี่เป็น1ความรู้ที่น่าสนใจครับก็เข้าไปดูใน Secret Farm นะครับคุณฟังเสิร์ชปุ๊บขึ้นปั๊บแล้วก็ไปสอบถามพูดคุยกันนะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ